จากกรณีที่พระครูบาบุญชุ่มนะคะพระสงฆ์ผู้เป็นศูนย์ความศรัทธาแห่งล้านนานะคะและประเทศเพื่อนบ้านได้มีอาการอาพาธหลังจากออกจากการปฏิบัติธรรม3ปี3เดือน3วันนะคะที่ถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาซึ่งคณะศิษย์ได้นำตัวครูบาบุญชุ่มเข้ามารักษาในประเทศไทยและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และได้มีการนำครูบาบุญชุ่มขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะคะล่าสุดนะคะเมื่อช่วงค่ำวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครูบาบุญชุ่มที่ได้หายจากอาการอาพาธแล้วนะคะได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลท่ามกลางสาธารณสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธารอส่งครูบาบุญชุ่มจำนวนมากนะคะบริเวณพื้นที่ชั้น1ของโรงพยาบาลโดยต่างกล่าวสาธุถวายครูบาบุญชุ่มค่ะสำหรับเลขทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มที่ได้นั่งโดยสารเพื่อเดินทางออกจากโรงพยาบาลคือ8พ.ศ.ก.ไก่8838นะคะซึ่งก็สามารถแตกออกมาเป็นแนวทางเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กันยายน2565ได้ดังนี้นะคะมี0880883883838นะคะอย่างไรก็ตามนะคะแอดก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใช้สติในการซื้อเลขซื้อหวยนะคะและแอดก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ